ร้าน PO เติมเกมนะครับเติมเร็วเติมไวราคาคุณภาพนะฮะอย่าลืมเติมแอดนะฮะแอด PO เติมเกมนะครับมีทุกแพ็กเกจเลยนะฮะอยากเติมแพ็กไหนจัดมาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมครับคิวนะสำหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตมาใหม่เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับแล้วก็มีประเด็นถกเถียงดราม่าเผ็ดร้อนนะครับจึงทำให้ผมเนี่ยฮะอดใจไม่ไหวนะฮะต้องมาเล่าสู่กันฟังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมีอัปเดตอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นอัปเดตทั่วไปนะครับที่มีการรีเซ็ตคูณ2มีการจัดแข่ง PVP ต่างๆมีการเพิ่มระบบเล่น UFO มาใหม่มีเปิดดันทาร์ทอสคือทางด้านของส่วนนี้หลายๆคนผมว่าโอเคนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแต่ที่มีประเด็นถกเถียงกันมากเลยครับในกลุ่มโซเชียลตอนนี้ก็คือเป็นประเด็นทางฝั่งของปรับการเล่นกิลด์วอร์นะครับผมวอร์อิมเพเรียลแล้วก็วอร์ออฟคริสตันให้ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยนะที่มีการถกเถียงกันนะครับคือปรับการเล่นกิลด์วอร์นะให้มันมีการเล่นที่ง่ายขึ้นผมไม่รู้ว่ามันง่ายในขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะบอกได้ว่าการปรับแพทเนี่ยมันง่ายยังไงแต่ที่มีข้อมูลมานะครับก็คือประมาณว่าเป็นการปรับลดเวลาคิววอลลงนะฮะเหลือจากที่วอล3ทุ่มถึง4ทุ่มเหลือ3ทุ่มครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะคร่าวๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่มีประเด็นถกเถียงกันไม่แพ้กันเลยก็คือการทางด้านฝั่งของปรับเปลี่ยนการเกิดของ MVP และมินิในฟิลนะครับผมยกเลิกการรีเฟสนะครับก็ประมาณว่าคือบอสมันจะเกิดติดกันนะครับผมในทุกๆเลขคู่นะครับเท่าที่ผมอ่านนะยกเลิกการรีเฟส2ชั่วโมงก็คือบอสสมมติว่าถ้าเกิดมันเกิด10โมงอ่ะรอบต่อไปก็เกิดเที่ยงเกิดบ่าย2คือมันเกิดเป็นเวลาของมันเลยไม่ว่าคุณจะตีตอนกี่โมงมันก็จะเกิดเวลาเดิมครับเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเนี่ยสมมติถ้าผมไปตีเขาโหตายใช่มั้ยมันก็จะเกิดเป็น105นะครับผมจะสังเกตได้ว่าคนล่าก็จะเป็นหน้าเดิมๆครับเนี่ยนะแต่อาจจะมีการเรียกว่าผู้เล่นหลายระดับอ่ะจะเข้าถึงบอสมากขึ้นนะครับผมเนี่ยในส่วนนี้นะครับจะไม่ใช่คนหน้าเดิมๆที่จะเป็นการตีบอสอย่างเงี้ยถึงคนนึงก็จะได้แค่บอสไม่กี่ตัวอย่างสมมติคนนี้เป็นไนท์ใช่ไหมก็มีแค่ลูกตาแล้วก็มีอะไรเนี่ยแล้วก็มีอาร์คแองแล้วก็มีแอสใช่ไหมแล้วมีตัวอะไรอีกต้องดูคือต้องดูว่าเขาสามารถครองบอสได้กี่ตัวเนี่ยเขาก็ไปไม่ได้หมดนะครับเนื่องจากว่าต้องเลือกนะฮะก็ทำให้การคลองกระดานเนี่ยหายไปเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้คือไนท์ก็ได้แค่นี้แหละนะครับผมจากที่แต่ก่อนอาจจะได้ทั้งกระดานนะครับเนี่ยก็มีคนอื่นมาแทรกแซงกันเยอะมากขึ้นนะครับแต่ที่มีดราม่าหนักๆในกลุ่มเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทางฝั่งของกิลด์วอร์นะฮะมีประเด็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่มีการปรับแพทเลยนะครับกระทู้เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับผมนี่อย่างคนแรกเลยนะครับผมนี่เขาบอกว่ายังมีใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่เพราะกิลด์วอร์อยู่ไหมทุกวันนี้อยากให้มีกิลด์วอร์2ชั่วโมงด้วยซ้ำกับลดเหลือ30นาทีเศร้าเลยสงสัยต้องลาจากกันแล้ว ROM นะครับหรือว่านี่จะเป็นการอัปเดตแพทที่เป็นการปิดตัวของ ROM หรือเปล่านะฮะแล้วรอชมกันต่อไปคือหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับ iPad เนี่ยจะอัปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีนึงว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับแต่นี่เป็นการวิเคราะห์ก่อนที่แพทจะเข้านะครับผมมีทางไหนที่จะรวบรวมหรือส่งเรื่องร้องเรียนการลดเวลาคิววอลไหมครับทุกวันนี้เล่นอยู่ก็เพราะคิววอลล้วนส่วนในคอมเมนต์นะฮะก็มีบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะจะมีการทำแบบสอบถามหรือเปิดในกลุ่มออฟฟิศเพื่อเป็นการส่งสารถึงทีมงานผมว่านายกอาจจะต้องทำหน้าที่นายกในจังหวะนี้นายกในที่นี้ไม่ใช่นายกของเรานะฮะเป็นนายก RM นะครับขอแต่งตั้งกันเองนะครับผมปรับบอสไม่ว่าแต่ปรับวอไม่ปื้มอ่ะนะฮะเป็นไงมีหลายคนแบบออกมาถกเถียงกันเยอะเลยนะฮะไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับรอดูรายละเอียดนะครับขอข้อมูลปรับวออะไรบ้างครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าปรับอะไรนะครับบางคนก็มโนไปเองว่าปรับอย่างนี้แต่คืออ้างอิงจากแพทจีนนะฮะก็คือปรับตามเวลานั่นแหละนะฮะสิ่งที่กลัวคือปรับวอคือวันพฤหัสยึดบ้านวันอาทิตย์ WOC อย่างเดียวแล้วลดเวลาเหลือ30นาทีเวลาวอก็ลดเงินก็กระจายเล่นทำไมวะอัปแพทไล่คนหรออันนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือแพทเนี่ยเป็นการอัปเดตแพทไล่คนเกมคิววอล่าบอสปรับเวลาลดหาไม่สามารถเอามาตรฐานที่คุณเจอมาใช้กับชาว SCA ได้กูจะโทรหาทีมงานแป๊บนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนายก RM นะฮะมีอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าจีนออกกฎหมายควบคุมเวลาเล่นเกมเลยปรับเวลาวอลแล้วทำไมมาปรับของไทยด้วยนี่ไม่ต้องกลัวครับน่าเบื่อแน่นอนพฤหัสได้วอลแค่30นาทีพร้อมต้องกันบ้านถึงได้ไป WOC วันอาทิตย์ถ้าเช่นอะไรเงาจะย้ายไปเล่นโซนก็ไม่ได้เดี๋ยวบ้านแตกขอมโนตามกระแสที่ได้ยินถ้าปรับกิลวอลเหลือ30นาทีคนจะเลิกเล่นนับพันเกมกิลวอลลดเวลาวอลอย่าเอาSCAไปเทียบจีนลองมาสัมผัสกันกิลวอลดูว่า1ชั่วโมงอย่างน้อยไปด้วยซ้ำปรับให้เล่นง่ายในความคิด
มันต้องปรับแบบไม่แหลกโยกกันหวดกันได้ไม่ใช่ลดเวลาให้มาทำอะไรกันนี่เดินเล่นเวทหรือประเมินทีไม่งั้นประท้วงเออเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้ปรับอย่างที่พิมพ์ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็บันไลเลยครับผมส่วนอันนี้ผมจะเปิดเรียกว่าเป็นกลุ่ม Discord ดีกว่านะครับเนี่ยเป็นกลุ่ม Discord ที่เป็นคนรวมคิววอลทีมซันนะครับจริงๆมีกว่านี้แล้วก็ยังไม่ได้เข้าอีกอันนี้เป็นคนที่จัดตั้งคือ MI Fight เป็นชาวผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอะไรนะครับแต่เหมือนเป็นชาวจีนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้คือเขาจัดมาเพื่อให้มีระบบการโซนกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งระบบ ATA ตอนนี้ไม่มีนะฮะปรับวอลหรือครึ่งชั่วโมงจริงหรือลำพังทุกวันนี้เล่นรอวอลเล่นรับบอลระดับ1วอล1ชั่วโมงยังไม่พอหายสนุกเลยนะครับพักหนึ่งก็มีคอมเมนต์จากนายกมานะเขาบอกว่าพี่น้องชาวบ้านทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินใจอยากสิ่งที่อ่านมาอย่าเพิ่งโวยวายว่ามันจะเอาวอลหรือแค่30นาทีอย่างนี้อยากจะบอกว่าการวอลโซนมันคือสิ่งที่เราอุปโลกสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ออริจินอลของเกมทุกคนต้องรอดูบนพฤหัสก่อนถ้ามันยังไม่เวิร์กเราจะทำแบบที่เขาแนะนำมาผมคนหนึ่งก็ไม่พอใจกับการลดเวลาวอลหรือแค่นี้เพราะผมทุ่มเททำทั้งของบอลและทั้งของวอลพฤติกรรมการเล่นประเทศของเรามันไม่เหมือนประเทศจีนนะครับเขาบอกประมาณนี้นะถ้าถึงเวลาผมจะทำโบสถ์หน้าเพจหลักให้พวกคุณไปช่วยกันโบสถ์และก็รอดูกันต่อไปว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับคือเราต้องดูหลังจากอัปเดตแพทีเขาบอกประมาณนี้นะครับคือ ROM เนี่ยเสน่ห์มันคือคิววอลนะครับผมแล้วก็คือทำให้ลดเวลาอีกผมว่าเลยการมาให้เสน่ห์การเล่นเกมเนี่ยลดน้อยลงไปอย่างมากเลยนะครับและก็มีอัปเดตที่ข่าวมาเขาบอกว่าสาเหตุที่ลดเวลาวอลเนี่ยมาจากรัฐบาลจีนสนับสนุนให้คนในประเทศเล่นเกมน้อยลงนะครับแต่มันใช่กับประเทศเราไม่ได้ครับผมคนละอย่างกันนะฮะประเทศเรานี่ต้องลดใช้น้ำนะฮะลดอะไรเนี่ยทำให้ลดปัญหาภัยแล้งนะครับผมจะเปิดรูปให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปกิลทีมซันนะครับจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะฮะคือกิลทั้งหมดเนี่ยยังแทบยังไม่ได้เจอด้วยกันหมดเลยนะครับผมนะแล้วมาปรับเวลาวอลเนี่ยจากปกติที่มันได้เจอกันมากขึ้นมันกลายเป็นแทบจะไม่ได้เจอเลยนะครับผมคือด้วยปกติเนี่ยนะครับผมเราวอลวันพฤหัสใช่ไหมฮะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับวันอาทิตย์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเหมือนกันแล้ววันพฤหัสกับวันอาทิตย์ต่างกันยังไงนะครับถ้าคนที่ไม่ได้เล่นนะครับอาจจะมองว่ามันก็คือวันวอลปกตินะฮะแต่ผมจะจัดให้วันพฤหัสเนี่ยเป็นวันฟรีเดย์นะครับวันฟรีเดย์ในที่นี้คือวันพฤหัสเนี่ยเราสามารถบุกบ้านหรือว่านัดเล่นโซนก็ได้นะครับหรือจะไปเล่นมั่วไปทำอะไรคือวันพฤหัสจะเป็นวันฟรีเดย์เท่าที่ผมคิดนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนนัดเล่นโซนกันเนี่ยจะเป็นวันพฤหัสนะครับบางคนงงว่านัดเล่นโซนคืออะไรทำไมต้องนัดเล่นโซนเป็นการเอากิล2กิลเนี่ยมาปะทะกันเป็นระนาบตรงนะครับผมก็แล้วแต่จะเล่นกันอาจจะนับแบบว่าตายห้ามเกิดหรือว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กันนะครับแต่คือมันเป็นการเล่นนับโซนที่สนุกอ่ะส่วนวันอาทิตย์ก็คือวัน WOC นะครับวัน WOC ก็คือทั้งหมดผมขอให้เป็นวัน WOC ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันนัดเล่นโซนไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเล่น WOC เนี่ยเราจะเริ่มเล่นประมาณ3 ทุ่ม 31 ถึง 3 ทุ่ม 40อันนี้คือสามารถจบแบบไวที่สุดนะครับแต่ถ้าเราจบไม่ไวก็ตีไปเลยว่า3 ทุ่ม 31 ถึง 4 ทุ่มนะครับก็วันนี้แทบจะไม่เล่นเล่นโซนแล้วมันจะแบ่งกันแบบชัดกันอยู่แล้วอ่ะคือวันอาทิตย์จะเป็นวันที่เล่น WOC นะนัดโซนได้เล่นนิดหน่อยเก็บแต้มกันอะไรประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ไม่ใช่เป็นวันนัดเล่นโซนนะครับมันแบ่งระบบเป็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยหลังจากที่แพทมันอัปเดตมานะครับนี่เป็นการคาดเดาล่วงหน้านะครับแต่ถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วหลังจากที่อัปเดตมานะครับว่าเป็นยังไงก็ลองดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ผมขอคาดเดาเลยว่าคือเขาต้องการให้เกมระบบเนี่ยเป็นการแบบว่าตีบ้านกันนะครับผมปรับแพทให้มันเป็นแนวตีบ้านกันแต่ว่าถ้ายังไม่ยุบชาแนลผมบอกเลยก็ไม่ได้มีการตีบ้านกันเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะบอกให้นะครับการที่เราจะไปตีบ้านกิลด์นึงได้เนี่ยฮะเราจะต้องย้ายแนวไปอีกแนวนึงก่อนนะครับซึ่งถ้าเราย้ายไปแนวเขาแล้วเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 50เรายังเห็นบ้านแต่ปรากฏว่า3 ทุ่มบ้านเขาหายเพราะว่าอะไรเพราะเขาย้ายบ้านหนีครับแล้วระบบตีบ้านเราจะตีกันเพื่ออะไรในเมื่อเรายังสามารถย้ายบ้านหนีแล้วก็ติดดีเลย์2ชั่วโมงในการไปตีหินคือผมอยากจะบอกว่าไอ้ระบบตีบ้านเนี่ยมันยังไม่สนุกเท่าระบบโซนเลยนะครับผมว่าเราควรไปทำระบบโซนให้มันจริงจังมากกว่านี้ดีกว่านะทีนี้ผมว่าจุดที่เราต้องแก้คือตรงนี้ฮะในบ้านหลังๆนึงเนี่ยนะครับผมมันมีกิลมากมายเลยนะครับมันมี10กิลในการสมมติว่าบางทีมันเจอกันโดยที่ไม่นัดหมายอยู่ในบ้านนั้นน่ะ 4-5 กิลเล่นนัวกันนะมันจะแบบมันก็จะมีบางกิลเห็นบางกิลมองไม่เห็นอีกกิลนึงคือมันจะเป็นเหมือนเรื่องระบบที่มันคนละเส้นโลกหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับมันมองคนละกิลกันน่ะมันมองไม่เห็นกันทุกวันนี้คือประมาณเนี่ยถ้าหมดเนี่ยคือผมไม่เล่นเลยหลังนั้นผมปล่อยเลยมันแหลก
นะครับทุกวันนี้แค่4กิลอยู่ในบ้านก็แหลกแล้วนะครับมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมว่าควรแก้ตรงที่ว่า1บ้านเนี่ยทำให้สามารถเล่นกันโดยที่ไม่แหลกอ่ะมันผมไม่รู้มันทำยากไหมแต่ถ้ามันแก้ตรงนี้ได้นะผมบอกได้ระบบมันเดือดมากนะครับทีนี้มองเห็นภาพกันหรือยังว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรครับคือระบบคิววอลเนี่ยคนคือต้องการเวลาวอลมากกว่านี้ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าระบบมันมาแค่นี้แล้วเราจะเล่นกันยังไงมันจะพอไหมเพราะทุกวันนี้นะครับผมจะบอกให้สมมติว่าเป็นวันพฤหัสละกันนะครับที่เขาจัดโซนมาให้ตามนี้นะคือวันพฤหัสเราอะเราจะต้องยึดบ้านหลังหนึ่งนะครับเพื่อไป WOC วันอาทิตย์คือวันอาทิตย์เปิดวอลมาคือเราเริ่ม WOC เลยนะครับซึ่งมันขัดจากที่เราทำกันคือวันพฤหัสเราเป็นวันฟรีเดย์เราจะไปไหนก็ได้เราต้องมานั่งจากปกติคือ 3-4 นาทีนะครับเราต้องมานั่งกันบ้านแล้ว15นาทีถูกไหมฮะวันพฤหัสกันบ้านไปแล้ว15นาทีพอจบ15นาทีเสร็จปุ๊บอีก15นาทีนะครับแค่ย้ายชาแนลจัดโซนจัดคนเดินยกกำลังพลไปก็เหลือประมาณอีก10นาทีแล้วครับกว่าจะได้เล่นคือจะกลายเป็นเหลือแค่ได้เดินเล่นในกิลด์อะครับอีกประมาณแค่5นาทีถึง7นาทีเลยซะด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาแค่ย้ายชาแนลมาจากอีกชาแนลนึงมันก็หมดเวลาแล้วนะครับย้ายชาแนลไม่พอกว่าจะหาบ้านอีกบ้านว่างบางทีมันจะมีบ้านที่แบบบ้านไหนว่างอะไรประมาณนี้หมดเวลาแล้วครับไม่ได้เล่นเลยครับผม 3 ทุ่มครึ่งหมดแล้วครับผมมันจะขึ้นคำว่าจบกิลด์วอร์อะไรประมาณนี้สิ่งที่ผมคิดคือเวลาวอปกติเนี่ยสมมติว่าผมเล่นโซนกับปกติแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก3 ทุ่ม28เนี่ยนะครับกว่าจะจัดโซนจัดอะไรเสร็จปุ๊บเอาว่ะได้เริ่มเล่นแล้วว่ะเริ่มฆ่ากันแป๊บนึงตีกันไปตีกันมานะครับเพิ่งกดยาไปขวดนึงปึ๊บจบครับฝ่ายป้องกันชนะบีวิงกับทีนี้แหละกิลด์วอร์กูมีแค่นี้แหละ30นาทีนะฮะเป็นไงพอเห็นภาพไหมครับคือมันจะเหลือเวลาน้อยสักแค่ไหนในการที่เราจะวอลหนึ่งอะครับและทีนี้เราต้องไปนั่งวอลวันอาทิตย์อีกนะครับแต่ทุกคนก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ไงมันเป็นของเซิร์ฟจีนนะครับมันเป็นการอัปเดตของเซิร์ฟจีนในสมัยนู้นแล้วเขาก็เอามาเหมือน SA ก็ยัดแพทมาแต่เห็นเขาบอกว่าคนคุมทีมงานของฝั่งไทยเขาก็บอกว่าไม่โอเคอะไรประมาณที่ผมอ่านจากในกลุ่มมานะเขาก็บอกว่าไม่โอเคถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเข้ามาไทยระบบนี้ไม่โอเคแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยบ้าวอจะบอกว่ากิลด์ไทยเนี่ยดุที่สุดใน SCA แล้วนะครับจริงๆเลยผมไม่อยากจะโม้นะฮะถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยคุณไปเรียกกิลด์ต่างชาติมาเลยสู้กิลด์ไทยไม่ได้สักกิลด์เลยครับกิลด์ไทยดุสุดแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะฮะเราก็ต้องตามดูเหตุการณ์กันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะในเรื่องของฝั่งของ RM จะเป็นอัพแพทไล่ผู้เล่นหรือเปล่านะครับเราดูกันเลยว่าจะมีอวสาน RM หรือเปล่านะครับรอดูเร็วนี้เลยเดี๋ยวหลังจากอัพแพทมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอัพแพทครั้งนี้มันโอเคหรือเปล่าบอสเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกแพททุกโน้ตเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ